ก็สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกับ Financial Freedom นะคะ FTF ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทำในส่วนของการบ้านและผลลัพธ์จากการที่เราแอคชั่นมากันเป็นเวลา5วันเต็มด้วยกันค่ะวันที่5แล้วหรอวันนี้วันที่5ใช่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะได้ติดตามในส่วนของหุ้นการบ้านแล้วก็แผนการเทรดที่ผ่านมาก็จะรู้ว่าตอนนี้มันมีโพซิชั่น2ตัวนั่นก็คือ BTS ค่ะกับ KTC ซึ่ง2ตัวนี้นะคะผลลัพธ์นะตอนนี้คือได้กำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมีการมาดิสคัสกับโค้ชกันในส่วนที่ My Action นะคะแล้วก็แผนที่เราจะโฟกัสกันในวันจันทร์ที่จะถึงค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณทุกท่านยินดีเป็นทางการครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับ KTC เริ่มเห็นผลของการมีการวางแผนใช่ไหมค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญต่อจากนี้คือเรากำลังลุ้นว่า KTC เนี่ยจะเป็นต้นเทรนด์ตามที่คุยอธิบายกันเมื่อวานเป็น case study เป็นตามแผนหรือเปล่าใช่ไหมครับเป็นยังไงเอ่ยน้องไฟเห็นว่าไงวันนี้ตัวการวันนี้นะครับเปิดมาไม่มีแรงซื้อครับที่แนวต้าน 39.75 ที่เดิมนะครับแนวที่มาร์คไว้แล้วทั้งวันเนี่ยพี่อาเปิดนะเปิดไม่ได้ครับสังเกตได้ว่าไม่มีแรงซื้อเลยครับตรงไหนตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมครับไหนมองไม่เห็นตีไปแล้วใช่ปะตัวนี้เมื่อวานครับทำเสียวครับทำเสียวว่าเฮ้ยมันจะเบรกขึ้นที่ 39.75 ที่อาทิตย์ปิดมันปิด 39.75 น้องไมค์ก็นั่งเสียวอยู่ว่าฉันจะทำยังไงดีถูกป่ะแต่พฤติกรรมของตัวนี้ครับจะเห็นเลยว่า40บาทเนี่ยเขาจะวางออฟเฟอร์ไว้อยู่หลายแสนมากครับ600,000ใช่ไหมแต่ไม่แตะเลยตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้านี้ถ้าถูกมาร์กกันไว้ถ้าเกิดมีแรงซื้อขึ้นที่40บาทอันนั้นจะถึงจุดสต็อปที่น้องไมค์ต้องสต็อปใช่ค่ะถูกไหมถูกต้องพอเปิดมาครับไม่มีใช่ไหมค่ะไม่มีแรงอะไรเลยใช่แล้วไงครับเจอแรงขายไหมตอนเช้าไม่เจอถ้าดูจากแคนเดิลสติ๊กนะ10นาทีแรกอะตอนที่ตลาดเปิดนะคะก็คือวอลลุ่มซื้อมี 6,400 วอลลุ่มขายมี 1,600 ซึ่งมันค่อนข้างน้อยมากๆเลยถ้าหุ้นมันจะขึ้นมันจะมีโฟซื้อขึ้นเปิดเลยแสดงว่าไอ้เหลี่ยมเนี้ยคือเหลี่ยมที่ต้องสต็อกค่ะส่วนคนที่ซื้อไปแล้วไม้แรกไม้2ตรงนี้ถ้ามีแรงขายเมื่อไหร่มันจะเป็นพฤติกรรมการซื้อไม้2ในการเล่นหุ้นที่พี่บอกน้องใหม่ไปเมื่อวานว่าเราจะต้องซื้อนะวันที่มันมีแรงขายสำหรับไม้สองแต่นั้นเป็นครั้งแรกไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นว่าพอมีแรงขายเสร็จปุ๊บเลยจำเป็นต้องเปิดทีนี้พี่น้ำชาเขาแอคชั่นไปอยู่แอคชั่นราคาไหนครับ39ค่ะทำไมต้อง39ด้วยพอมันไม่มีแรงซื้อแล้วค่ะตรง39มีนัยยะตรงที่เขาสู้กันทั้งวันมีมาเติมมายันบิดแต่ยันเท่าไหร่ก็เขาไม่ได้ทิ้งพรวดเดียวแต่เวลาเขาทิ้งไม้แสนทิ้งตลอดเลยแล้วยันก็จริงแต่ไม่มีรวบ3925จุดแอคชั่นก็เลยเดิมทีเราจำวางเราไว้ที่ 38.5 คือจุดคอนเฟิร์มตรงนี้สำหรับสายที่เก็งกำไรบวกกับมูลค่าตลาดด้วยที่แบบไม่ขึ้นดูไม่มีแรงขึ้นก็สามารถเข้าตรงนี้ก่อนได้39ก็เลยแอคชั่น39ตรงนี้ไปก่อนเป็นไม้แรกใช่ไหมครับเป็นไม้แรกใช่ค่ะแล้วก็ถ้าหลุด 38.5 ก็จะตรงนี้เพิ่มใช่ก็ยังไม่หลุดแต่อาการเหมือนจะหลุดเพราะว่ากับวอลุ่มราคาปิด3ล้านซึ่งก็เข้าตามแผนเลยครับเลยทำให้วันนี้ครับจากตัว DW พุทที่ราคาเท่าไหร่เลยน้องงามนี่ครับได้ครับผมไม่ได้ใช่ป่ะมาดูจากหน้าจอน้องใหม่ก็ได้ครับ3 4ใช้13ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ที่36ตังค์ครับตอนนี้อยู่ที่36ตังค์ใช่ครับเรามาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้กันมาดูพอร์ตเหรอคะหรือว่าอะไรดูพอร์ตครับดูพอร์ตไม่ดูภาพเขาดูพอร์ตจริงเหรอคะดู
ันนัวคนนิดนึงครับตอนนี้น้องไมค์ซื้อไป 75,000 ครับใช้เงินไปอยู่ที่ 24,000 ใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะถูกไหมครับ25,000 หุ้นราคาตลาด 27,000 ค่ะซึ่งจริงๆตัวนี้กะจะซื้อกี่หุ้นนะแสนหุ้นตอนแรกจะซื้อ 50,000 บาทถูกไหมอันนี้เพิ่ง 24,000 แล้วตอนนั้นที่เราตัดสินใจฮะค่ะเรายังใช้ไม่หมดครับไม่เป็นไรถ้ามาติดเทรนด์ก็ปล่อยไปค่ะเรากำลังลุ้นตัวนี้จะเป็นเทรนด์ในอนาคตซึ่งน้องอามวางเป้าให้หน่อยครับว่ามันจะลงได้แค่ไหนถ้าเกิดวันจันทร์สำคัญนะตัวนี้นะครับวันจันทร์เปิดลงปุ๊บมีวอลุ่มขายตัวนี้จะกระโดดอย่างแรงเลยก็จากดูชุดนี้นะครับถ้าเกิดตัวนี้หลุด 38.50 38.25 ได้ยันเราต่ำเลยมีโอกาสไปเทส 37 บาทเอ้ยถ้าหลุด 38.25 38.50 นะมีโอกาสไปเทส 37.50 นะครับก็ประมาณบาทแล้วดูตาราง DW ให้นิดนึงครับว่าราคาเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะไอ้ 37.5 นี่มันเป็นแนวฟอร์เบรกฟอร์เบรกคือ 37.5 127.2 พอแล้วพี่โวครับรู้ไหมว่าตัวเลขนี้มันสำคัญยังไงสำคัญยังไงครับลองทำจริงแนวเนี้ยเขาเรียกว่ากรอบเนี้ยเป็นกรอบเบรกแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นเวลามันเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเวลาเขาเบรกอะครับถ้าเกิดมันมาติดที่แนวฟิโบ 127.2 เนี้ยมันมีโอกาสที่ลงมาแตะปุ๊บแล้วจะมีแรงซื้อกลับดึงกลับเข้ามาหาขอบราคาเดิมได้ภาพโอกาสมันจะเกิดนี้นะครับเดี๋ยวผมวาดภาพให้ดูแนวเด้งใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นแนวที่ลุ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นคนที่แบบว่าอยากสวนแบบว่าอยากเปิดคอเพื่อแบบจังหวะแก้เกมเนี่ยเขาก็จะมาโฟกัสในนี้กันว่าถ้าลงมาแล้วแนวนี้ไม่หลุดรับอยู่รับอยู่จุดนี้กลับขึ้นมาตรงนี้จะกลายเป็นชุดโพสแหละทันทีการลงครั้งนี้ก็จะจบแล้วแพทเทิร์นตรงนี้เราจะเริ่มกลับเป็นมองหน้าขึ้นแทนเพราะฉะนั้นแนวที่ควรเราทำอะไรไปแรกเลยคือในตารางนี้แหละ 37.50 ซึ่งในตารางของตัวรีวิวนะครับ 37.50 จะอยู่ที่ราคา 0.40 ครับ 39.40 จะได้อีกประมาณ 3,000 โดยประมาณเดี๋ยวเข้าเลยจบแล้วก็ต้องทำแล้วปิดรายการทำไปไหนไม่ไปได้เรียนรู้ก่อนแต่เหมือนเดิมมาถึงปุ๊บไม่ใช่ว่าขายเลยทุกแนวทุกราคาอยู่ที่โปรซื้อกับโปรขายหรือแลกซื้อกับแลกขายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวัชร์เขาเปิดแกปลงจริงนะครับแล้วมีแรงเงี้ยขายปุ๊บวาร์ปลงเลยทำไมมันจะเป็นต้องขาย 37.50 วาร์ปตรงนี้เป็นแท่งสีม่วงนะปูดขึ้นมาอย่างเงี้ยราคามีโอกาสไหลลงมาถึง 36.25 เลยอีก1บาทใช่ครับก็จะเป็นอีก3ก็3ช่องใช่ป่ะก็โอ้4ช่องใช่ครับต้องไหลครับ 36.25 ครับโอ้ไม่มือสั่นครับต้องไม่มือสั่นครับน้ำเงินไม่ไหวแนว 100.8 เป็นแนวเขาเรียกว่าจบ1รอบของแนวฟิโบนัชชีนั่นเองได้ต้องไปกี่ตังค์ครับ47ตังค์ครับ47ตังค์คุณเท่าไหร่นะ33ตอนนี้33 10กว่าช่องใช่ครับแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ทั้งนั้นมันจะมาถึงแนวนี้วันไหนหรือว่าใช้เวลากี่วันเดินทางนี้อันนี้เราไม่ทราบจริงสายแช่งวันเดียวพอต้องดูหน้างานสายแช่งวันเดียวพอต้องดูหน้างานประกอบว่ารู้กันตัวนี้ถ้าเกิดลงมาถึงตรงนั้นได้แล้วมันจะเลี้ยงทรงเป็นเทรนขาลงเป็นตัวและมีซื้อต้นเทรนถึงเอาตัวนี้เข้ามาเป็นท็อปที่ปีแรกเลยหวังขอบนี้แหละถ้าตลาดเทงถึงวันเดียวก็ถึงถึงอยู่แล้วครับตัวนี้วันจันทร์ก็ให้ยังไงครับขอให้ลูกค้าบอกว่าแดงขอให้เตกแช่งลงต้องแดงครับถ้าหาลบสิต้องแดงน้องไม่สิยิ้มทีแดงแล้วกันครับไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าก็มีโอกาสที่มันจะย่อตัวก็อย่างที่เป็นแผนของเมื่อวานเนาะเรียกว่าแนว70หรือว่าถ้าพี่อาร์มตีเส้นกดไว้ให้ในดีเฟกต์นะครับทำเฟรม60นี่แหละถอยไปภาพใหญ่เลยพี่อาร์มเอาภาพใหญ่กราฟกันใช่ปีแต่หายนู่นเลยนะจะมาอีกไฮก่อนนะนี่ชัดเจนว่าวันนี้เหมือนจะผ่านนะครับในช่วงบ่ายแต่สุดท้ายก็ยังคงติดนะครับซึ่งมันแนวต้านทางโวลุ่มด้วยแนวต้านทางเทรนด์ไลน์ด้วยนะครับแบบนี้จะเรียกว่ามันค่อนข้างจะคัตเตอร์กันมันจะค่อนข้างจะแข็งแกร่งนิดนึงนะครับก็คือในภาพระยะสั้นตอนนี้กลับมาเป็นมุมมองลงอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าลงยังไม่ได้แข็งแรงมากนะแต่ส่วนในภาพมุมมองระยะยาวก็ลงเช่นกัน
นะครับทั้งภาคเมเจอร์เทนและไมเนอร์เทนตามระบบของผมเนี่ยตอนนี้กลายเป็นช็อตทั้งสองฝั่งเลยนะเพราะฉะนั้นวันจันทร์อังคารพุธในสัปดาห์หน้าให้ดูราคาที่1063ไว้เป็นหลักนะ1063ใช่ถ้าหากไม่สามารถยืนได้ตอนนี้มันยืนสูงกว่าอยู่นะครับแต่ถ้าวันสัปดาห์หน้าเนี่ยวันจันทร์เนี่ยไม่สามารถยืนได้นะไม่สามารถเล่นเหนือกว่าได้สัปดาห์หน้าก็ทั้งสัปดาห์มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นการลงมากกว่าขึ้นนะครับแล้วตรงไหนคะกับการที่บอกว่าลงแข็งแรงเนี่ยตรงไหนตัวคอนเฟิร์มค่ะก็ราคาวันนี้ต้องปิดประมาณ1062อะไรอย่างเงี้ยปิดเกือบโลหน่อยก็คือง่ายๆคือปิดตามความปริมาณการซื้อขายสูงสุดของวันนี้มันก็เกิดโบดใช่ไหมครับใช่ครับตามความนี้มันจะเป็นการบอกว่าลงแรงก็ประมาณนี้สำหรับมุมมองอีเวกในสัปดาห์หน้าซึ่งผมก็ได้พูดไว้ในรายการ108ปัญหานักลงทุนแล้วนะครับช่วง5โมงวันนี้เจอกันได้ที่รายการนั้นนะครับก็คือ1065ดูใช่ไหมใช่ต้องแก็บดาวครับต้องแก็บดาววิธีหาหมอดนะครับวิธีหาหมอดนะก็คือเปิดในส่วนของตัว VA นะครับ VA ขวามือตรงนี้นะครับที่น้องการ์ดพูดถึงนะว่าหมอดที่แข็งแรงก็คือ VA หมอดก็คือแรงซื้อสะสมเนาะใช่วันนี้เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่ไม่ใช่65ใช่ไหม66แสดงว่าวันนี้ปิดต่ำกว่า66ต้องแสดงว่าวันนี้ปิดต่ำกว่านะครับแสดงว่า66เนี่ยวันจันทร์เนี่ยเราจะถือว่าถ้ามันยืนเหนือตรงนี้ไม่ได้จะลงแข็งแรงใช่ลงแข็งแรงเลยเอาแล้วอันนี้ดาว47ตรงนี้อันนี้ไม่ได้ใบแอกเข้าข้างทีมงานนะครับแต่แค่ก็ตามความภาพนะครับตามภาพเนี่ยการเรียนการคือบอกผมมาแต่ตอนนี้คนอัดเราใบแอกตามคนอัดเพราะเรามีกันทุกคนเราอยากให้ลงแข็งแรงเออแล้วทุกคนมีหุ้นทำไงเนี่ยหุ้นตัวไหนอ่ะลงแข็งแรงBTS ที่ถืออยู่ว่าไงครับถือว่าไงหยุดแล้วก็ต่อไหมเราว่าไงครับก็ทำตามแผนแผนเราว่าไงคือแผนเราก็คือว่าเมื่อต่อมาที่แล้วใช่ไหมตัวนี้ BTS เปิดนิดนึงครับตอนนี้เป็นหุ้นที่เราไปล้วงมาจากข้างล่างพอเสร็จปุ๊บกำลังลุ้นว่าจะกลับมายืนกรอบใหม่ได้หรือเปล่าถูกไหมใช่ครับซึ่งตอนนี้ติดเส้น89อยู่ครับมีเลส89อยู่ครับเคสอยู่นะฟอร์ดเคสขึ้นมานิดนึงนะ9มีเส้นติดถ้าเป็นเลชัดกว่านี่ด้วยความที่เป็นพนักงานประจำครับก็พอร์ตไม่ต้องไปดูมากแล้วก็มึนๆไปแล้วมาดูปิดวันดูแอคชั่นตอนเช้ากับเที่ยงครับจะมีทามมิ่งของพนักงานประจำบางทีแล้วก็4โมงก็จะปิดแล้วก็มาดูปิดทีนึงก็จะพอเห็นภาพว่าไอ้ตัวไหนที่แนวโน้มดีหรือไม่ดีอย่าง KTC เนี่ยมันมาไม่ดีตอนช่วง4โมงใช่ครับช่วงเย็นเลยแล้วก็ลุ้มปิดมานี่มหาศาลเลยโอ้ลุ้มขายดังนั้นก็เลยไปแอดทางลุ้มต่อส่วนตัว BTS มีแรงซื้อขึ้นไหมเพราะมาปิดที่ 13.3 พี่ไม่แน่ใจเพราะพี่ไม่ได้อยู่ตอนหน้าจอทั้งวันนะคะช่วงเช้าอ่ะมันมีแรงซื้ออยู่แล้วทำไปที่ 13.40 อันนี้ไม่ดูอยู่แล้วพักนึงช่วงหลังใกล้ปิดโมงแล้วโรยค่ะแล้วก็อยู่ในกรอบแผนคือถ้าไม่หลุด 13.1 ถูกไหมใช่ค่ะถ้าไม่หลุด 13.1 คือยังสวยอยู่ใช่นั้นก็สามารถคอนโทรลได้ที่ 13.1มาร์กเอาไว้ตรงนี้ครับถ้าไม่มีแรงขายที่ 13.1 แรงถ้าขายแบบไม้ร้อยไม้200ไม้อะไรเงี้ยก็เฉยๆเป็นน้อยไปไม่เป็นไรถูกไหมถูกแล้วก็อีกเรื่องนึงอะค่ะไม่สงสัยก็อย่างเช่น KTC ใช่ไหมคะเราอะถือ DW คือไม่ถือ DW แล้วเมื่อช่วงเช้าค่ะโฟกัสกลับมาหลุดไปแล้วใน10นาทีแรกไลฟ์หลุดไปแล้วไลฟ์หลุดไปแล้วอ่ะสวัสดีค่ะก็หลังจากที่ไลฟ์หยุดไปนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเราไลฟ์กันต่อค่ะเพราะว่าเรายังคุยกันไม่จบก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของ BTS ก่อนก็ได้ค่ะคือตอนนี้ค่ะเมื่อกี้ที่โค้ชออกาสอะค่ะมีการได้บอกในส่วนของเฟกที่ว่าโอกาสมันจะลงในวันจันทร์ถูกมั้ยคะแต่ว่าไม่มี BTS อยู่มีหุ้นแม่อยู่ไม่ก็เลยกังวลว่าเออแล้วตัวเนี้ยมันจะยังไงต่อดีก็อยากให้ทางคุณโค้ชนะคะช่วยแนะนำแนวทางให้หน่อยค่ะไปที่โค้ชอาร์มเลยค่ะจริงๆเยอะตัวนี้นะครับเราจะสังเกตนะว่าวันนี้
อย่างที่บอกเราแอคชั่นเรามีแผนเรียบร้อยแล้วเนาะว่าเราจะขายตรงไหนงั้นวันนี้เปิดเช้ามามีแรงขายไหมเอ่ยเปิดมาช่วงเช้าค่ะยังไม่มีแรงขายช่วงเช้า10นาทีแรกค่ะราคามันไปอยู่ที่ 13.4 ใช่แล้วก็หลังจากนั้นนะคะภายในวันมันก็ลงมานิดหน่อยแล้วมันก็ยืนอยู่ในกรอบค่ะใช่แล้วเป้าที่เราจะเรียกว่าล็อกทำกำไรอยู่ตรงไหนเอ่ยเป้าล็อกทำกำไรอ่ะที่เราวางไว้ก็คือจะเทคขั้นต่ำเลยคือ3จุด3ช่องถ้ามันเกิน5ช่องก็สามารถที่จะถือได้ครับก็เลยในเนี่ยถือได้ถือได้เพราะทุนไม่ทุน 12.8 12.8 เพราะฉะนั้นตรงนี้3ช่องก็อยู่ประมาณสัก 13.1 ใช่ค่ะซึ่งอันนั้นจะเป็นจุดที่ว่าถ้ามีแรงขายจะสต็อกค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้สังเกตไหมข้างล่างตรงนี้ทำไมมีแท่งสีม่วงไหมเอ่ยไม่มีเลยยังไม่มีเนาะใช่ตอนนี้ยังเห็นแรงซื้อสะสมเป็นแท่งสีเหลืองอยู่ค่ะเพราะงั้นโมเมนตัมเนี่ยยังอยู่ฝั่งเขาเรียกว่ายังมาอยู่ฝั่งที่ดีอยู่ซึ่งวันจันทร์ถ้าเกิดสมมติวันจันทร์ตลาดลงมีแรงพักเพราะงั้นสิ่งที่ต้องโฟกัสเลยช่วงเช้าประมาณ10นาทีถึง30นาทีแรกอะมีแรงขายมาหรือเปล่าสมมติถ้า10นาทีไม่มีแรงขายมารอดูปิดเย็นเลยว่าตอนเย็นอ่ะเขาว่ายังไงสมมติถ้าตอนเย็นมาหลุด13บาทเงี้ยตอนนั้นค่อยล็อกทำกำไรของเขาได้น้องไม้สามารถตั้งอเลิร์ตหน้าจอมือถือเนี่ยพอถึงราคา 13.1 ตึ้งตึ้งตึ้งเดี๋ยวมันจะวิ่งอะไรกันเตือนขึ้นมาจะมาเลิร์ตได้ด้วยหรอคะได้ครับได้ครับสอนวิธีการตั้งสอนวิธีตั้งได้นะต้องล็อกเผื่อหลายๆคนที่อยู่ทั้งบ้านค่ะจะได้ตั้งอเลิร์ตดูเพราะบางครั้งเราทำงานประจำเราไม่ได้มีเวลาโฟกัสตลอดต้องไหมคะการที่ตั้ง alert อันนี้มันสามารถช่วยแจ้งเตือนในราคาที่ว่ามันเป็นจังหวะที่ดีให้เราได้ค่ะเบื้องต้นไม่ตั้งเป็นแล้วของพี่น้ำชาใส่มาแต่มาว่าทางบ้านค่ะอาจจะยังไม่ครับผมได้เลยวิธีตั้ง alert นะครับก็ล็อกอินสตรีมมิ่งก่อนเนาะแต่ว่าตอนนั้นเราต้องเปิดสตรีมมิ่งค้างในมือถือนี่มันตั้งได้ไหมคะหรือตั้งในเดียวมันจะอยู่ในตรงนี้ครับมองตรงนี้เนาะมองแล้วอยู่ครับว่า setting ถ้าในมือถือมันก็จะประมาณนี้ใช่ประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็มาตรงนี้ครับคำว่า alert กับ notification ตรงนี้แล้วเราก็มาเปิดตรงนี้ครับเนี่ยเปิดตรงนี้ให้มันมีคำว่าแจ้งเตือนถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยเปิดส่วนใหญ่มันจะเป็นจะหน้าแบบนี้ใช่เปิดตรงนี้ปุ๊บกดมี agree ยอมรับเราก็จะได้หน้าตาป๊อปอัพมาประมาณนี้วิธีเซตติ้งนะครับก็คือเซตตรงนี้เลยเซตไพร์วอลลุ่มแล้วก็แอดเข้าไปครับว่าตอนนั้นเราสนใจตัวไหนอยู่ใช่ไหมสนใจ BTS ค่ะ BTS อยู่ไหมครับ BTS เลยเราจะให้เขาเตือนก็ต่อเมื่ออะไรครับราคาเนี่ยลงมา13ลงมาเนี่ยราคาเท่ากับ 13.1 หรือน้อยกว่า 13.1 เนี่ยแต้มเตือนฉันหน่อยนะแล้วก็กดตรงนี้นะแล้วก็กดเซฟข้างบนมันก็จะแจ้งเตือนเราไปแล้วว่าถ้าเกิดราคาตัว BTS เนี่ยลงมาต่ำกว่า 13.1 หรือลงมาเท่ากับ 13.1 เนี่ยเขาจะแจ้งเตือนให้เนาะเขาจะแจ้งประมาณไหนคะแบบเป็นเสียงมาส่วนใหญ่จะเสียงป๊อปอัพแล้วก็เสียงด้วยอ๋อเราไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าตาตรงนี้มันก็สามารถแจ้งมาได้ใช่ไหมคะตรงหน้า setting มันจะบอกถึงว่าเนี่ยมี show alert pop up แล้วก็ show มันจะเป็น pop upมันจะขึ้นเรื่อยๆว่าซาวอเลิร์ตให้บายหรือเซลได้กดได้เลยใช่ครับโอเคคือเราอยากได้เสียงเราก็เปิดตรงซาวอเลิร์ตมาค่ะไม่อยากได้เราก็ปิดได้ค่ะโอเคก็ขอบคุณพี่อาร์มนะคะสำหรับความรู้ในเรื่องของการตั้งอเลิร์ตค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์เงินเดือนเนาะเอาไปลองปรับใช้กันดูว่าได้ไหมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะที่ไม่มีข้อสงสัยก็คือว่าในตัวของอย่างเช่น KTC อะค่ะเมื่อช่วงเช้าด้วยความที่ไม่ถือ DW แล้วไม่ไปดูตารางค่ะก็คือว่าวันจันทร์อะมันจะมีในส่วนของการโดน Time VK ก็คือมูลค่ามันจะลดลง1 ช่อง 0.01 สตางค์ค่ะแล้วในช่วงเช้าอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าไม่จะมีแผนก็จริงแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าอะพอเห็นแล้วอะ10นาทีแรกมันยังยืนแบบเนี้ยค่ะคือมันก็เลยรู้สึกแบบเป็นกังวลแต่ผลสุดท้ายก็คืออ้างอิงจากแผนที่เราวางไว้อยู่ดีไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันรู้สึกว่าคนที่ทำงานประจำหลายๆคนอะไม่มั่นใจ
ตรงนี้ค่ะอยากให้แบบทีมโค้ชช่วยแบบแนะนำ mindset ในส่วนนี้ให้หน่อยเมนหลักคือเรื่องของแผนก่อนถ้ามันยังอยู่ในแผนเราก็คือไม่ต้องมีซีเรียสอะไรถูกไหมอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือมนุษย์เงินเดือนนะส่วนใหญ่ต้องมาดูตอนปิดวันอีกทีนึงพอมาเห็นราคาปิดวันแล้วก็รู้แล้วว่าเรามีแต้มต่อที่พอจะไปลุ้นในสัปดาห์หน้าได้นอกจากผีเข้าครับเปิดมาอีกวงบาลหนึ่งสำหรับ KTC ซึ่งยากโดยโมเมนตัมแล้วมันไม่น่าจะเกิดเช่นนั้นแต่สุดท้ายทำตามแผนถ้าเกิดมีอะไรพิเศษขึ้นมาเปิดโดดขึ้นมาแบบนั้นออกคือต้องออกมันคือการชั่งน้ำหนักแล้วว่าโอกาสที่ได้โอกาสที่เสียอันไหนจะเกิดมากกว่ากันแต่พฤติกรรมหน้างานตอนนี้นะครับที่เห็นตอนเย็นมันบ่งบอกแล้วว่าโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นถูกไหมซึ่งตอนเช้าที่ผมบอกให้ไปว่าไม่ต้องขายว่ามันคุ้มที่จะแลกเพราะว่าวอลลุ่มส่วนใหญ่ที่เมื่อเช้าใช่ไหมมันไม่มีแรงซื้อเลยครับจริงจริงมันมีอีกแบบนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเรามอง DW อ่ะถ้าเราเข้ากลางกรอบเนี่ยเราต้องเริ่มคำนวณระยะเวลาแล้วว่าปกติเวลาหุ้นที่เราบอกไปจะอยู่ประมาณ3วันถ้ายังยืนไม่ไปไหนอาจจะผิดทางได้ตรงนี้เราพิจารณาออกก่อนได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไปดู DW แล้ว Time Decay ไม่เปลี่ยนนะคะเราอาจจะใช้แผนเดิมได้แต่ถ้ามันเปลี่ยนทีนี้เราต้องเริ่มมองแล้วว่าณวันที่4ที่เราจะ Stop Loss หรือวันที่มันเปลี่ยนนะคะจำนวนเงินที่ต้อง Stop Loss ออกไปเรารับได้หรือเปล่าถ้ารับไม่ได้เราซื้อกลางกรอบอาจจะต้องลด Position ลงเพื่อให้ไม่โดน Stop แต่เวลาที่พอมันหลุดแนวระยะสำคัญเราไปใส่เพิ่มตรงนั้นก็ได้ตรงนี้จะช่วยลดการขาดทุนได้ตัวนี้เราเข้ากลางกรอบถ้าเราโดนทำดีเคอันนี้เราต้องเริ่มมองแล้วว่าขาดทุนอะถ้ามันไปโดนตรงนั้นอะเรารับได้หรือเปล่าถ้ารับไม่ได้เราอาจจะแบ่งโพซิชันออกเพื่อให้มันเราจะจำกัดการขาดทุนความรู้ใหม่ครับความรู้ใหม่สำหรับพี่ใหม่ใช่คือพอ DW มันจะมีความพิเศษตรงที่น้องต้องไปคำนวณทำดีเคด้วยเงินต้นด้วยแล้วก็สต็อปลอสที่เรารับได้ก็ใช้ตารางเก่าที่น้องใหม่ไปศึกษานั่นแหละค่ะลองใส่ตารางไป DW เป็นเครื่องมือที่ต้องต่อสู้กับความแม่นพอสมควรเพราะว่ามันต้องทางไหนทางหนึ่งเลยตอนนั้นถ้าเราเลือกขึ้นมาต้องควรจะขึ้นเลยแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาดังนั้นคนไม่แม่นเลยเล่นลำบากงั้นขั้นแรกอย่างที่ไม่รู้ใช่ไหมคะก็คือขั้นแรกเลยเราควรเลือกหุ้นก่อนหุ้นแม่ให้คล่องก่อนหุ้นตัวแม่นี่แหละคือหลังจากที่เราดูแล้วเรามองว่าเฮ้ยตัวนี้มันมีโอกาสที่จะไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งในเร็ววันนี้เราก็สามารถที่จะเลือก DW ในการเข้าซื้อเพื่อได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นประมาณนี้นะคะคือถ้าเป็นขาขึ้นน้องไมค์เล่นในหุ้นได้เลยแต่ขาลงมันโนชอยต้องเล่น DW อยู่แล้วทีนี้จุดเปิดสำหรับคนทำงานประจำจะให้ปลอดภัยต้องเปิดตรงเส้นที่มีนัยยะก็คือ 38.5 แพงหน่อยแต่มันชัวร์เพราะถ้าเราเข้ากลางกรอบเหมือนที่เราเข้ามากว่ามันจะลงมันจะพี่เราแล้วเราจะโดนทำดีเคมมันไม่คุ้มเอาชัวร์ดีกว่าเลยคนนั้นทำงานประจำเนาะแต่มันจะยากตอนไหนไหมถ้าเกิดวันจันทร์เปิดโดดเราก็ไม่ได้เข้าคนที่เป็นขึ้นมาดูค่ะเปิดโดดเหมือนลงมาสัก2ช่องเนาะ2ช่องคือเท่าไหร่38 38 38ราคาจะกลายเป็น0.38 ใช่ครับ0.38ก็ไม่ได้เข้าแล้วแต่2มันจะเริ่มน้อยแล้วพอเป้าที่เรามาไว้40ใช่นะพอถ้าเกิดเป็นฟ้องมันกลับเด้งมันจะเริ่มการเกิดการคำนวณที่ไม่คุ้มแล้วงั้นพอเป็นอย่างนั้นจะต้องเล่นแล้วจบเลยเล่นเร็วอ่ะเล่นเร็วเพราะหนึ่งอะไรคนทำงานจะไม่อยู่ในเป้าหลังจากนั้นแล้วใช่ค่ะพอเปิดเสร็จทางนู้นเปิด38มันต้องทิ้งปุ๊บเป็น 37.50 ใช่ครับ 37.50เด้งแล้วก็ปิดเลยเอาแค่นั้นแต่เป็นเล่นเบรกเล่นสั้นหรือใช้สูตรมีน้อยแต่มีนะก็คืออย่าเข้าเต็มโพซิชันลดโพซิชันลงไปยิ่งโดดไกลถ้าเราอยากมีของเพราะมันตามเทรนด์เราฟอลโล่ถูกไหมคะมันต้องมีของอ่ะใส่ไปนิดนึงก็ได้ให้มันมีเวลาโดนสมมติถ้าเราโดนฟอลจังหวะที่เราไม่อยู่มันก็โดนน้อยแต่ถ้ามันได้ก็คือเราไปตามเทรนด์พอจังหวะพวกโดดลงส่วนใหญ่มันต้องมีจังหวะรีบาวอยู่แล้วไปใส่เพิ่มลงไปก็ได้แต่ถ้าเ
ถ้าโดดลงพร้อมวอลลุ่มเยอะๆเนี่ยอย่างฟินิซีแล้วขอสัก2ล้านเนี่ยทวดแน่นอนครับยังไงต้องตามเนาะใช่ยังไงต้องตามแล้วสต๊อปราคาเปิดเลยครับนะครับเปิดอันนี้มาร์คไว้เลยเป็นเทคนิคสำหรับการเทรดและมือเดินเช่นกันเออโทรไปบอกต้นสังกัดให้วางวอลลุ่มเยอะๆได้ไหมคะว่าสัตว์ไม่ต้องมีคนรอแน่เลยจะขายบ้านมาซื้อเนี่ยค่ะเห็นพี่อาร์มอะค่ะมีการตีฟิโบนัชชีใช่ไหมคะใช่ครับอยากให้พี่อาร์มสอนตีสักนิดนึงเมื่อกี้นี้ได้ไหมสะดวกไหมหรือว่าพอได้นะจริงการตีฟิโบเนี่ยมันคือการคาดคะเนหาเขาเรียกว่าหากรอบราคาที่น่าจะเป็นเนาะเพราะจริงการใช้ฟิโบนัชชีเนี่ยจริงมันต้องเรียนสายเทคนิคที่ค่อนข้างลึกเลยเพราะจริงเรื่องนี้มันจะเอามาประกอบในส่วนของตัวที่เรียกว่าการอ่านเวฟหรือการอ่านคลื่นของตัวหุ้นนั่นเองว่าตอนนี้มันอยู่ไซเคิลในคลื่น1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงอันนี้มันก็เป็นการประยุกต์ใช้อย่างนึงนะครับเวลาตีกรอบฟิโบนัชชีหรือตีหาเป้าราคาเนี่ยอย่างแรกที่น้องไมค์ต้องทำเลยคือ1หากรอบราคาให้เจอก่อนซึ่งสิ่งที่น้องไมค์ต้องไปฝึกก็คือตีแนวรับแนวต้านหาว่าตรงไหนอ่ะคือกรอบแนวรับตรงไหนคือกรอบแนวต้านซึ่งตรงเนี้ยที่พี่ดูเนี่ยมันก็จะได้กรอบนี้เป็นกรอบแนวรับแนวต้านระยะสั้นที่เขากำลังทำอยู่ตามภาษาของพี่เนี่ยตรงเนี้ยพี่มองว่าตรงเนี้ยเป็นกรอบสะสมคือตรงเนี้ยมีคนสะสมและเปลี่ยนสะสมราคาอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันเบรกอ่ะพี่ก็ตีจุดนี้ใช้สวิงโลต่ำสุดนะต้องสังเกตด้วยมาให้สูงสุดกับการถ้าเกิดมันเป็นคลายขาขึ้นก็ดีจะคลายมาลงแต่เนี้ยไม่อยากให้รับขั้นตอนคือค่อยๆฝึกดีกว่าค่อยๆฝึกมาดูมันเนี้ยดีกว่าอันนี้ก็เป็นใช่เพราะอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคที่ต้องใช้ประสบการณ์กับเขาเรียกว่าฝึกดูแล้วก็ประสบการณ์ในการเห็นมาสักระยะนึงถึงจะตีได้แม่นน้องไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแบบกำหนดจุดคาดเคลื่อนได้ครับตอนนี้ของน้องไมค์ไม่น่ามีปัญหาเลยแล้วปัญหาของเราแล้วตอนนี้วันนี้มีข้อทีมตัวนึงว่าทีมคนที่ต้องพัฒนาตัวเองต่อใช่ครับวันนี้ขอคุยเรื่อง AWC นิดนึงก่อนเป็นตัวที่เข้าเราแบบโอ้โหรอมานานเราเนี่ยตั้งใจอยากให้มันลงในวันที่เลือกออกมาอาจจะดีเลย์ได้บ้างครับแต่ดูการลงมันนะมันเจ็บใจตรงนี้แหละค่อยๆลงวันละช่องแท่งมันยาวมากเลยค่ะเพิ่งเห็นเหรอคะโอ้โหต้องไงเพราะว่าไม่ไปเปิดดูมันเพราะว่ามันไม่ใช่หุ้นการบ้านล่าสุดที่เราทำอันนี้ก็เลยไม่ได้โฟกัสมันเพิ่งดีเลยไป2วันเองนะเพราะว่าไปเนี่ยเพิ่งไม่ได้เขียนเมื่อวานถูกไหมเพราะว่ากะว่าถ้ามันมีตัวอื่นแล้วใช่อ่ะแต่เพิ่มมองจริงๆนะตัวนี้ที่เดบิวต์อยู่ที่ประมาณ 0.16ของวันที่เราเฝ้าใช่ไหมครับเราที่เฝ้าใช่ค่ะใช่ไหมหมดใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้เนี่ย20โอ้โหสวีทซึ่งมีคนที่ตามเพจครับก็ดีใจด้วยครับได้ค่าเที่ยวแล้วสบายสบายมีครับดีใจคือทุกตัวที่พูดเนี่ยผมรับรองมีครับแต่ระวังด้วยตามวินัยให้สูงนะ 7% แต่เรื่องระยะเวลามันจะค่อนข้างคาดการยากนี่แหละมันอยู่ที่ความแม่นถึงบอกว่าดีเด็ดมีเป็นเรื่องของเวลาและอึดอัดมากเลยตัวนี้เท่าไหร่มันแล้วมันลงอะไรช็อคคือมันลงแบบว่าความแสบคือเรารอให้บิด 5.85 วางแล้วทิ้งแต่ความแสบคือเปิดมาเป็นฝั่งออฟเฟอร์เลยมันทิ้งอยู่วันนึงแล้วแต่มันไม่ยอมลงใช่แค่ปิดเป็นออฟเฟอร์มันยืนยืนแล้ววอลุ่มมันต่ำมันไม่ทิ้งพวดใช่มีมาทิ้งพวดวันที่เลิกดูมาแล้วจริงค่ะธรรมดาแล้วเราดีเลยไป2วันย้อนกลับไปดูการนิดนึงอันนี้ภาพละเอียดเลยเวลาเราจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีที่มีประสิทธิภาพและจะเล่น DW สังเกตพฤติกรรมไหม2วันแรกที่เราเฝ้ากันเจออะไรไม่มีแรงขายไม่มีแรงขายไม่ไปทำอะไรเลยถูกไหมพักตัวในกรอบใช่ครับวันนี้เห็นความผิดปกติอะไรบ้างครับได้เข้าไหมวันนี้รู้สึกเป็นจะเปิดกระโดดขึ้นนะครับเปิดกระโดดขึ้นแล้วมีแรงขายออกมาไหนซุ่มทำเป็นเลยครับน้องน้ำพี่ก็ไม่ได้ดูวันที่เราไม่ดูมันจะลงครับแล้วเราพร้อมใจกันไม่ได้ดูด้วยเพราะเราถ่ายโชว์การทีดีๆคงรู้อ่ะนี่ครับคือเมื่อวานเนี่ยเขาปิดกดที่
5.80 ซึ่งจริงๆราคาเนี้ยราคา85เราได้แอคชั่นแล้วแต่มันไม่ถูกใจตรงที่ว่ามันซึมลงเหลือช่องไอ้ DW มันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนถูกป่ะทั้งที่ราคาตัวแม่เนี่ยมันถูกมาร์คไว้แล้วทีนี้แรงซื้อมันไม่มีเลยวันนี้ใช่ครับแต่มีแรงขายไม้แรกใหญ่ๆนี่กี่โมงครับไม้เปิดเช้าเลยครับคุณเบ๊ครับที่4ล้านเนี่ยตรงนี้นะฮะราคาเปิดวันนี้ทำไมน้องไม้ไม่แจ้งเตือนแสดงว่าวันนี้ราคาเช้าราคาเช้าเปิดมาสังเกตนะปุ๊บวันนี้เปิดที่ 5.85 แล้วทิ้งเลยทิ้งที่ 5.80 เลย4ล้านคือปักไม้เปิดแล้วก็พักตัวอีกสักน่าจะประมาณสัก5นาที10นาทีเนี่ยทิ้งต่อไม้2ล้านไม่มีแรงซื้อเลยไม่มีแรงซื้อเลยครับมีแรงซื้อปักราคาประมาณ1ล้าน4จริงๆสิ่งที่เรารอคอย2วันก็คือวันนี้ถูกป่ะใช่ไม้ใหญ่แบบนี้อ่ะแต่ไม่เป็นไรขอกลับดูแพทเทิร์นใหญ่ตัวมันนิดนึงตัวเดย์นะตัวเดย์นะครับตัวเดย์เป็นแพทเทิร์นไซด์เวย์แล้วค่อยๆซึมลงวันก่อนลงแรงวันก่อนลงแรงอยากให้สังเกตพฤติกรรมของตัวนี้ครับซูมเห็นก่อนลงแรง2วันนะทั้งไอ้แท่งแดงซ้ายมือกับไอ้แท่งแดงรอบล่าสุดเอาให้อยู่หน้าจอดูกันมองไม่เห็นครับไม่มีพฤติกรรมเหมือนกันไหมโอ้โหเหมือนไหมซูมมาลงข้างล่างนิดนึงครับซูมมาลงข้างล่างรูปวันนี้เยอะกว่าเลยครับแล้วก็ซูมไปให้มันเห็นสีเหลืองสีขายเยอะกว่าชัดเจนมากบอกตัวนี้บอกแล้วไม่อีกนะครับถ้ามีเงิน 100% นะครับบอกเลยครับตรงนี้เติมเงินอีกแล้วค่ะความสำคัญวันแรกเอาอันแรกก่อนอันแรกครับอันนี้อีกสักอีก2แท่งครับแท่งก่อนลงอ่ะถ้าก่อนลงแรงตอนนี้ครับเหมือนกันเลยคือมันจะไม่มีวอลุ่มเหมือนกันซึมแต่ราคามันลงก่อนลงแรงวันนี้ก็ซึม2วันซึมลงพอเสร็จปุ๊บมันเริ่มโผล่ขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับอ้วนเลยซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้เฝ้าเหมือนเดิมวันนี้จะออกเป็นนอกอีกรอมา2อาทิตย์เรียกว่าดวงไม่สมพงษ์นะฮะแต่ทางบ้านได้ตามอะไรอ่ะไหนขอดูล่าสุด2วันล่าสุดอันนี้อยู่ในเหตุการณ์อยู่แล้ว2วันล่าสุด7ล้าน30เราวันนี้65 2วันนี้ครับมันเป็น2วันที่เริ่มสะสมวอลุ่มคิดถึงปกติใช่ครับที่ถ้าเทียบกับครั้งก่อนเพราะครั้งก่อนนี้ยังไม่แบบผสมเยอะขนาดนี้งวดนี้พี่เลยมองว่ามันจะหลุดลงฉะนั้นถ้ามีนะครับถ้ามีถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบขายลงเท่าไหร่ครับโลตรงนี้ไม่ต้องตีพี่โบเลยนะน้องใหม่เพราะตรงนี้เรามีโลซ้ายมือ เรามีโลซ้ายมือมาให้ใช่เพราะงั้นเราครั้งนี้โอ้ 6.35 เป็นโลนี่ดีแต่บิวขอดูดีแต่บิวด่วนเท่าไหร่เอ้ย5.30 ครับขอโทษ29ตังค์29ตังค์โอ้โหตอนนี้29ราคาตอนนี้นี่20ตังค์29ตังค์จาก16ตังค์เป็น29ตังค์ก็น่าจะก็เกือบ 100% อ่ะปีนี้จบแล้วปวดจุกสบายแต่ไม่มีไม่เป็นไรมีตุ้นแดงแล้วมีในอนาคตได้ไหมครับได้ครับสนใจเอาเดี๋ยวเราต้องมาซูมดูอีกนิดนึงว่าถ้าถามว่าตรงนี้มันคือเหลี่ยมแนวรับแนวหนึ่งซึ่งถ้าเกิดยังไม่หลุดแล้วมันยืนฐานแล้วพักตัวนะถูกป่ะหลุดอีกทีหนึ่งเปิดได้เพราะมันจะได้ไปเทคกรอบอีกกรอบหนึ่งนะน้องอาร์มยืนหน้าภาวะภาพให้เห็นครับยืนหน้าแล้วถ้าเกิดมีนันกิ้งเนี่ยก็จะมีจังหวะขาในอีกก้อนหนึ่งแต่เห็นไหมไอ้ทางซ้ายมือเนี่ยมันเป็นลักษณะของเขียวขับขึ้นไปจะมาเจอไม้สวนแบบนี้นะซึ่งมันควรจะไม่มีมันควรจะเป็นแรงขายเป็นหลักแล้วทำพฤติกรรมเดียวกับวันนี้ถ้าทำพฤติกรรมเดียวกับวันนี้คือขายซ้ายไหมล้าน2ล้านต่อเนื่องยังไงก็ต้องกดเมื่อหลุดโลเพราะมันเดินไปเทสโลแล้วลุ้นว่าหลุดโลต่อขอให้วอลุ่มโผล่มาเยอะๆครับมันจะกลายเป็นการลงต่อเนื่องสำหรับตัวนี้นะแล้วมองภาพนั้นมาตั้งนานแล้วแต่เพียงแค่โอ้โหดีล้านขึ้นถึงบอกตั้งแต่แรกว่าตัวนี้มี 100%จำได้ที่พูดค่ะแต่ว่าณตอนนั้นด้วยความที่เห็นไม่ไปไม่ไปจะ
ล้วที่สำคัญคือมี2ตัวแล้วไงก็เลยแบบเดี๋ยวมาเต็มเข้าไม่ไหวเดี๋ยวจะรวยเร็วเกินเดี๋ยวจะจบโปรเจกต์ financial free ทั้งเร็วมีอะไรทำมีให้ทำค่ะโอเคโอเคงั้นต่อด้วยคุณกันมาเลยแล้วกันค่ะมี PTG วันนี้ลองไปเห็นแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่เอาเปิดกราฟเลยครับตัวกันบ้านตัวพุทธใช่ไหมเคยอยู่ในแผนครับเคยอยู่ในแผนมาแล้วเมื่อ 2-3 วันที่แล้วใช่ครับใช่ครับเป็นตัวแรกเป็นสองตัวแรกเลยมีฮาร์ดคู่กับ PTG แล้วก็ต้องไฟด้วยกันไปได้ตั้งแต่เช้าเลยตัวนี้ทำตีโลครับโลแท่งแดงครับโลแท่งแดงก็ไม่ใช่โลที่เป็นแนวต้านครับเป็นแนวคู่กันครับไส้ครับไส้ไม่เคยได้หมดใช่ปะคือที่ผมสังเกตนะครับวันนี้คือมันเปิดมาเนี่ยเปิดที่ 16.9 แล้วขึ้นไปที่ 17 บาทแล้วไม่มีแรงซื้อที่ 17.1 ต่อเนื่องนะครับแล้วมันทิ้ง17บาทโค้งแล้วยังออฟเฟอร์เลยเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมที่ต้องเปิดพุทครับซึ่งผมก็เปิดมาเหมือนกันได้ครับแล้วก็สต็อกที่ 17.2 นะครับมันคุ้มครับแลกกับการหลุดโลในวันจันทร์ซึ่งวันนี้เนี่ยมันแรงขายมันไม่เยอะเท่าไหร่ครับมันลงมาหยุดที่ 16.6 ซึ่งเป็นแนวที่มันเคยสู้อยู่วันที่แท่งแดงที่มันลงมาครับที่หลุดลงมาเป็นเลขมายาครับผมก็เลยปิดไปก่อนแล้วหลุด 16.4 ทีค่อยเปิดอีกทีครับผมแผนครับแผนของวันจันทร์หรือสัปดาห์หน้าถ้ามันยังไม่หลุดแผนในวันจันทร์นะครับให้สวยเลยถ้าตามเฟดด้วยนะที่น้องการบอกว่ามันมีโอกาสที่จะลงเนี่ยมันควรเปิดเทสเปิดโลไปเลยครับถ้าแล้ว 17.4 17.4 ครับถ้า 16.4 16.4 โซนนั้นถ้าเปิดเสร็จปุ๊บมีแรงขายเนี่ยสวยที่สุดเลยไปด้วยเลยมันจะไหลลงปุ๊บเลยกองกองไปด้วยเหมือนอาการก่อนที่เขาจะลงใช่ยาวเหมือนเลยครับแต่นี่มันเส้นอะไรครับเส้นขาวสองร้อยวันครับอันนี้ก็ต้องดูว่ามันเป็นเส้นระยะสำคัญครับการเปลี่ยนขาขึ้นกับถ้าหลุดเนี่ยเปลี่ยนเทรนแน่นอนเปลี่ยนไปเลยใช่ครับเพราะเทรนระยะคาดว่าภาพใหญ่ของตัวเนี้ยจริงก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่แต่ไซด์เวย์ข้างบนเนี่ยแปลกๆครับต้องลองโฟกัสให้ต่อดูนะว่าอาการจะเป็นยังไงเนาะอ่ะตัวที่2ตัวอะไรนะครับผมก็ยังคงดูตัวเดิมนะ JMT JMT ก็เหมือนกันว่าตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมหุ้นขึ้นใช่ไหมครับทั้งวัยเกษียณแล้วก็ไปทำงานเลยครับตรงนี้จริงๆตัวนี้จริงจะเห็นว่าตั้งแต่ภาคเช้าไปดูครับเป็น5นาทีนิดนึงนะสังเกตวันนี้ตอนเช้าเลยเปิดมาปุ๊บมีแรงซื้อขึ้นมาเทสแถว21บาทพออยู่แท่งปุ๊บเนี่ยแรงซื้อไม่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยจังหวะเนี้ยทำไมต้องแอคชั่นออกล่ะถ้าเกิดเล่นคนเล่นเร็วพลาดทีแรกเฮ้ยไม่ไปจบนี่คือการเก็งอะไรอันนี้คือจังหวะการเล่นไม้เปิดโดดเลยพอเปิดโดดปุ๊บเนี้ยสมมติถ้าเราไม่มีโพซิชั่นแล้วเราแอคชั่นตอนเช้าเลยนะ 0.20.7-28 เข้าไปปุ๊บถึงแถวๆบริเวณ21บาทแล้วเริ่มแบบมีแรงเทขายเลยขายเงี้ย 20.9 เนี่ยต้องออกเลยอีกวิธีนึงก็คือซื้อไปก่อนครับไม้แรกแบ่งไม้ดีกว่าครับการแบ่งไม้สำหรับคนที่เป็นเรือนครับมันจะปลอดภัยกว่าครับผมมันมีโลให้วางสต็อกกับวางไม้เอ็มมันนี่มีเลนเมนต์อยู่ครับใช่ครับก็คือโลบริเวณโซนแบบนี้ที่เป็นกรอบ 20.4-20.5 ประมาณนั้นครับมาร์กแนวทางนี้มาร์กแนวทางนี้แต่เช้ามาอาจจะซื้อไปก่อน20ผมซื้อข้างล่างอีก 80% ก็ได้ตัวนี้แผนก็จะแอคชั่นประมาณนี้เบรก20ข้างล่าง80มีใช่ตอนนี้เบรกขึ้นลงมาเทสแนวรับเรียบร้อยแต่น้องมันไม่ได้เข้าจองก็ได้ไม่เห็นละกลับมาดูเย็นอีกกลับมาในแนวราคาเดิมเงี้ยวันจันทร์ต้องดูละว่ามีโฟเข้ามาหรือเปล่าเพราะเกิดมีโฟเข้ามาแล้วสามารถเบรก 20.8 หรือเบรกไฮเดิมที่วันนี้เขาขึ้นมาทำได้คือแถว21บาทราคาเปิดเหนือ21บาทเนี่ยแอคชั่นมาแรกเลย 20% เพราะตรงนี้เราเล่นเป็นจังหวะเบรกซึ่งเราไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะมันจะเป็นพอเบรกหรือเปล่าเงินเหลือใช่ไหมเงินเหลือ 5,600 เหลือ 5,600 สบายครับสบายแต่แบ่งไม้เอ็มกับตัวอื่นไว้หรือเปล่าไม่ใช่แบบพอต้องใช้ไม้เอ็มต้องเอาตังหมดไม่มีใช่ต้องอย่างนั้นชัดเจนแต่ถ้าหนูคิดว่าจะไม่เอ็มแล้วสมมุติมีถึงจุดเป้าออกเลยเพราะเราจะถือว่าติดเทรนอะไรก็ว่าไปถูกป่ะเราจะตั้งทุนสต็อปเฉพาะตัวที่มีอยู่ถ้าคิดว่าจะเอาที่เหลือเนี่ยไปทำแบบตัวอื่นครับ
แต่อย่ารีบเอามาใช้นะต้องให้พ้นคุณไปไกลๆให้พ้นแนวไปเช่น BTS ขึ้นไปถึง 13.5-13.6 เงินที่สำรองไว้สำหรับ BTS ก็เอาออกคือมันชัวร์แล้วว่าไม่ได้ใช้ใช่ไม่ได้ใช้แล้วเนาะตอนนี้ก็ยังคงเขาเรียกว่าคงแพทเทิร์นไซเบอร์ไปก่อนรอลุ้นติดตามอาการได้ต่อเบรกที่ราคาเท่าไหร่ครับคุณอาร์ม21บาทครับผมมองว่าเบรก21บาทเนี่ยกลับมาเทส22บาทได้เลยซึ่งตรงนี้21บาทมา22บาทเนี่ย10ช่องเลยนะตัวนี้ค่อนข้างจะ10ช่องเลยพฤติกรรมบ่งบอกเลยว่าเอาแน่บิดออฟเฟอร์มันเปลี่ยนแล้วครับวันนี้จากหลักหมื่นเป็นหลักแสนแล้วครับมาน่าติดตามนะน่าติดตามแพทเทิร์นวอลุ่มก็ค่อนข้างเปลี่ยนแมสผิดปกติมันเอาแน่ครับบอกแค่นี้มันเอาแน่ที่แพงพูดประโยคนี้นี่ความโลภนี่ขึ้นขึ้นตามบ้านทางบ้านนี่ดอกจันมาประมาณ4ดอกก็ดูดิโอนมันอ่ะเคลียร์เสร็จจะดึงขึ้น 2-3 วันแล้วตอนแรกวอลุ่มอาจจะไม่เยอะเริ่มวันจันตอนนี้เยอะแล้วเริ่มวันจันนี้โอเคมาช่วยตอนนี้ก็น่าติดตามต่อค่ะก่อนแต่ไฮไลท์เอาไว้ดูในใจแล้วกันว่าขาดโน้ตร่างแกงครับดูโลกก็ต้องออกเพราะงั้นเสาร์นี้ไปทำกันบ้านนะสมมติถ้าอยากแอคชั่นนะไปทำกันบ้านดูครับโอเคครับมีตื่นไหมฮะเดี๋ยว OFP ป่ะก็จบไปสามโอเอฟพีกันหนึ่งท้ายสุดท้ายเอสพีก็ยังเป็นเพื่อนการบ้านใช่ของเมื่อวานด้วยโอเอสพีก็ยังตามต่อได้เอสพีก็อาการคล้ายเหมือนเดิมนะก็คือไซเบอร์ในกรอบเนาะยังไม่หลุดแพทเทิร์นเพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นแอคชั่นใช่เป็น ascending triangle ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหมาสับแสงเทคนิคอลครับดีนะครับดีแล้วสุดยอดแล้วเนี่ยตอนนี้เรากำลังลุ้นอยู่ว่าเราจะยังต่อไปได้ไหมอย่างนี้เพราะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเบรกมาทาง41.25เนี่ยตรงนี้ต้องมาตั้งอะเลยละแต่อย่าลืมว่าพวกมันขึ้นตัวแต่เราไม่จำเป็นต้องซื้อทุกตัวค่ะโฟกัสตัวที่แบบเดี๋ยวพอได้ JMT ก็จบแล้วไม่มีเหลือแล้วไม่มีเงินเหลือแล้วแล้วเดี๋ยวน้องไม้จะบอกโอ้ BTS น่าเบื่อครับไม่ไปจะเดี๋ยว BTS คงได้ขายแล้วเร็วๆนี้คิดว่ามันคงช้าเกินแหละน่าจะทำแล้วคือเป็น OSP นี่ก็คือฝั่งขึ้นฝั่งทางขึ้นของการรอรุ่นอยู่ครับแต่ต้องรอโฟลสำคัญมากเลยตัวนี้โฟลต้องไม้ร้านทุกต้องเห็นแบบซื้อทีเดียวร้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความสำคัญอยู่ที่โฟร์แหละซื้อราคาเลยซื้อจองช่วงเช้ามันจะบอกเราแหละว่าเขาจะเล่นไปเล่นเปิดมาว่ารุ่น2ล้านเอาแล้วต้องนั่ง5นาทีแรกต้องอยู่ประมาณแล้วแต่ถ้าเปิดมา200,000โชคดีปล่อยมันไปก่อนปล่อยรอซื้อล่างเป็นหลักถ้าแผนมันจะอยู่ด้านล่างนะแต่ถ้าไม่มีก็ช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็มีหลายตัวแล้วเดี๋ยวมอนิเตอร์ไปทางนี้ดูรุ่นตัวเองก่อนสำคัญที่สุดสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดจากกำไรเป็นขาดทุนอย่าให้เกิดอย่างนั้นเป็นขาดจริงเราไม่สนเพราะเราจะเอาเงินกำไรไปซื้อหุ้นปันผลเปิดทิสโก้ให้หน่อยโอ้โหอันนี้คือคอนเซ็ปต์เลยนะครับว่าเราจะเอากำไรไปซื้อปันผลอย่าให้กำไรมันหายได้น้อยแต่มีกำไรช่างน้อยหุ้นที่เราวางไว้ค่ะก็คือจะเป็นทิสโก้ต่อให้ขายเลยโดยที่มันจะวิ่งไปต่อนะที่ก็ไม่สนเพราะเราได้ตังค์เอาซื้อหุ้นแล้วนะทิสโก้ตอนนี้เรียกว่าเลี้ยงกรอบไซด์เวย์อยู่ในกรอบแพทเทิร์นที่น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะซื้อล่างตรงนั้นแหละอันนี้อยู่ในหุ้นแบงก์เสียเหมือนกันแหละลงมาอันนี้ถูกเป็นแนวรับทั้งสองตัวนี้อยู่ในหุ้นแบงก์เสียที่โฟกัสด้วยเหมือนกันซึ่งตอนนี้เริ่มทำกรอบไซด์เวย์ค่อนข้างน่าสนใจละเนี่ยพักหาให้หนึ่งให้สองให้สามเนี่ยแล้วไม่หลุดเดี๋ยว CTC มันลงปุ๊บไอ้นี่ลงปั๊บได้ซื้อ CTC ย่อมันไปเลยลงจังหวะเป๊ะเลยครับได้ทั้งควันผลโอ้ผมไปเตรียมจังหวะไว้ฮะทำไมก็ซื้อแค่ CTC ปั๊บไม่เดี๋ยว CTC ลงไงเราก็ซื้อลงงานล็อกกับลายได้แล้วไม่ต้องซื้อตรงนี้ไงมาเนี่ยสำคัญของตัวที่โค้งตอนนี้ที่มองอยู่คือไม่ควรหลุดไปแล้ว95บาทเนี่ยจะสังเกตทิสโก้นะครับลักษณะการลงมาของเขาเนี่ยทำให้เริ่มอาการคล้ายๆกันเลยทิ้งวันแรกยังไม่ต้องแอคชั่นยืนหน้าแล้วมีแรงซื้อกลับสังเกตไหมทิ้งยืนซื้อกลับทิ้งยืนเนี่ยอันนี้ซื้อกลับแน่นอนอาการเขาเริ่มเปลี่ยนไปนี้เพราะฉะนั้นลงมาครั้งที่4เนี่ยก็น่าติดตามดูว่าเขาจะทำอาการเหมือนเดิมหรือเปล่าทิ้งยืนหน้าซื้อกลับ
หลายคนนะครับชอบเบิ้ลพอร์ตสมมติมีกำไรก็ไปเบิ้ลแต่ทีนี้เราจะเอาเป็นโมเดลสำหรับการเป็นอิสระภาพเราไม่ได้สนว่าจะต้องพอร์ตโตอะไรเราจะโตด้วยคุณปันผลให้เราทำงานเองครับให้เราทำงานเองครับเพราะน้องใหม่บอกขี้เกียจทำงานไม่อยากทำแล้วบางทีเนี่ยสมมติที่ไฟนอลเชียร์ฟรีดอมแล้วที่จะทำงานไหมถ้าเป็นคนรวยผมจะทำเรื่องร้อนคือไปขโมยเรื่องร้อนละติดเพลงละทำสำเร็จเนี่ยโอ้โหไม่ถึงหรอกถ้าเลทแบบนี้บอกว่า4วันแล้วนะแบบนี้นะสม่ำเสมอครับใช่ก็ส่วนตัวของไมค์นะถ้ามองในมุมของการทำงานอะไมค์รู้สึกว่าถ้าจุดหนึ่งแล้วที่มันมีอิสระค่ะเราจะเอนจอยกับการทำงานมากขึ้นเราจะมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นคือไม่เครียดไม่กดดันประมาณนั้นค่ะใช่ก็เลยอยากให้ถึงประมาณนั้นไว้ไม่หรอกเดี๋ยวอีกหน่อยรู้สึกว่า 20,000 ต่อเดือนใช้ไม่พอได้เพิ่มรายจ่ายเพิ่มรายจ่ายเพิ่มไปอะไรอะคะก็พอเรามีแล้วเราเป็นรู้สึกว่าอยากจะใช้เยอะขึ้นไงใช่ธรรมดาที่เป็นธรรมดาของมนุษย์แต่ตอนนี้เราตั้งในเบียดที่แค่นี้ก็พอณตอนนี้ที่หนูใช้อยู่แล้วกันขอแค่มี 20,000 ต่อเดือนโดยไม่ต้องทำอะไรก็เริ่มต้นค่ะได้ค่ะโอเควันนี้น่าจะได้เก็บความรู้แล้วก็มีแก้ปัญหามีแก้ปัญหาต่างๆได้ก็ขอบคุณโค้ชทุกท่านนะคะที่มาแชร์แผนการนะคะแล้วก็ในส่วนของความรู้เพื่อที่เราจะเอาไปฝึกฝนและโฟกัสต่อหน้างานจริงค่ะอย่างที่ไมค์บอกในทุกคลิปนะคะว่าอิสรภาพค่ะเป็นเรื่องที่ง่ายๆหลายๆคนก็สามารถทำเองได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ